วันนี้พวกเราจะมาขึ้นเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้นโดยมีชาเลนจ์ขึ้นได้กี่ขั้นเอาไปเลยขั้นละ1บาทมาดูกันสิว่าพวกเราจะไปถึงจุดหมายกันหรือเปล่าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขาวงพระจันทร์แล้วค่ะวันนี้เราทำอะไรคะวันนี้เราจะมาชิดเขาวงพระจันทร์จะเดินขึ้นบันไดน่ะคือไม่ถ้าไม่มีรางวัลแน่นอนว่า100ขั้นเนี่ยเราก็ยอมแพ้กันแล้วก็เอือมแล้วแหละเราก็เลยให้ขั้นละ1บาทแล้วบันไดมีทั้งหมดกี่ขั้นคะน้องเมย์ 3,790 ขั้นค่ะเขาเลยทุกคนจะบอกว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยรอเท่าไหร่เลยเราจะเริ่มขึ้นไปนะคะอันไหนคือจุดแรกก็ไม่รู้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยเร็วๆๆๆตามมาเราก็เดินทางมาถึงขั้นแรกแล้วนะคะกว่าจะถึงขั้นแรกได้หนูว่าเราน่าจะขึ้นประมาณร้อยกว่าขั้นแล้วกลับยังกลับเลยพี่ไม่เราก้าวแล้วเรายกมือเลยไม่เดี๋ยวค่ะทุกคนสู้ไหมสู้นะเดี๋ยวดูหน้าตอนนี้กับหน้าตอนท้ายคลิปแบบเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยตายซะมึงอ่ะเดี๋ยวหน้าตอนนี้กับตอนท้ายคลิปนะคะไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นเลยว่ะต้องไว้ขั้นละหนึ่งบาทนี่ไงไปไปบาดยกมือพี่เฮ้ยไม่แต่ขั้นมันไม่ได้แบบว่าชันขนาดนั้นนะทุกคนเนี่ยเราสามารถเดินได้เลยแบบเฮ้ยไม่ครบทุกก้าวเสียตังค์ไม่ได้ตังค์นะอ้าวเหรอเออไอ้ยายซีนมึงไม่ครบทุกก้าวอ่ะไม่ได้ตังค์นะอะไรคนอื่นอ่ะสไลด์ลงมาเดี๋ยวผมจะสไลด์ขึ้นไปผมแรงน้ำถ่วงมันห้ามอะไรผมไม่ได้แล้วเท่าไหร่แล้วปัน171ทำไมมันเหนื่อยอย่างงี้วะนี่เราก็เดินมาประมาณสัก700ประมาณนี้หายไปหมดแล้วเหลือหัวคนเดียวแล้วก็นั่งพักก่อนแป๊บนึงตอนนี้หูผมอื้อแล้วข้างคือน้ำลายตัวเองคือน้ำลายตัวเองซีนถามพี่เอากี่ขั้นละถามพี่เขากี่ขั้นละพี่ครับตอนนี้กี่ขั้นแล้วครับ700ขั้นแล้วค่ะเฮ้ยไปอีกขั้นนั่นคือขึ้นไปข้างบนแล้วมีอะไรบ้างมีพระธาตุธาตุอะไรธาตุไฟธาตุทองธาตุทองจัดจองเราจะได้ธาตุทองเดินขึ้นต่อดีกว่าเป็นไงบ้างครับลองดูทีวันนี้กี่ขั้นแล้วโอ้โหเหนื่อยเลยเมย์รู้สึกยังไงพี่นี่หนูอยู่มาตรงนี้ได้ไงล่ะกี่ขั้นแล้วเจ็ดร้อยแล้วพี่มึงเครียดอะไรปะเนี่ยGod. สู้ค่ะไปต่อตอนนี้เราได้ประมาณ800กว่าขั้นแต่ว่าพักแล้วไม่ไหวใครขึ้นไหวขึ้นไปเลยคุณลุงคะมันลงยังไงนะคะเมื่อกี้คุณลุงลงยังไงนะคะเราก็จะได้ลงแบบนั้นแล้วเมย์สู้สู้ลงเลยได้ไหมลงเลยได้ไหมตอนนี้ก็ขึ้นมาไม่รู้1,000กว่าแล้วครับนี่ขั้นที่เท่าไหร่แล้วครับ1,200อีก2,570พร้อมเงินเมื่อไหร่เราสุดแต่ที่พันสองผมก็โอเคแล้วไม่มักเยอะใจผมไปแล้วแต่ว่าขาผมไม่ไปใจขึ้นเดินไปดูแล้วสักพักเลยขายอยู่นี่ใจขึ้นแบบขึ้นไป500กว่าแล้วขึ้นแล้วแต่ว่าพาไปแล้วครับชัก500เจอกันตอนนี้นะคะเราได้1,500ขั้นแล้วค่ะไม่ยินใจไม่ออกเลยยินใจไม่ออกเลยก็เกือบครึ่งนึงแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนตอนนี้ก็1,500แล้วครับอีกประมาณ1,270เอ้ย2,270เออหายไปพันขั้นขึ้นมาก็เย็นดีนะไม่ได้ร้อนขนาดนี้และตอนนี้นะคะเราก็พักแล้วนะคะประมาณ1,700แล้วป่ะ1,700ค่ะ1,700โอ้โหแสงมันดีเฮ้ยแสงสวยจริงเนี่ยแสงสวยมากเออสวยขั้นแปดแล้วครับเพราะในอาการของเหมือนตอนอยู่ประมาณ1,200อ่ะตัวนี้มันเต้นไหวมากฉะนั้นเราก็ต้องพักก่อนนะเราไม่ต้องฝืนเท่าไหร่นะ3,500ใช่ไหม500ก็หมดไปแล้วค่ายาอีก300ค่าหมอนวดค่านวดแผนไทยอ่ะนวดขาหินไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่พักที่จะถึงตอนนี้นะคะเราก็
ขั้นแล้วไม่รู้พวกผู้ชายเขาเป็นไงบ้างเนาะจะไปถึง 3-4,000 แล้วมั้งล่ะแต่ตอนนี้เราขอจะตัดสินใจก่อนว่าเราจะไปต่อหรือพอซ้ำนี่นะคะทุกคนคิดเอานะ 2,000 ถ้าลงอ่ะก็เป็น 4,000 แล้วนะฮะใช่เราก็เลยจะตัดสินใจลงก็ปาปาอยากลงตอนจริงผมไม่อยากลงแบบที่หนูที่ถ่ายคลิปอยู่ครับเขาเป็นคนบอกเขาบอกให้ลงค่ะก่อนหน้านี้คุยกันถามพี่เขาพี่เขาบอกลงเลยลงดีกว่านี่กูบอกอ่ะใช่ก็ลงอยากใครอกหักอ่ะอยากเศร้าเลยขึ้นมาหายเศร้าเลยแล้วมึงจะรักตัวเองมากคือตอนนี้นะคะมีจะเอาแค่ 2,000 พอมีจะเบรกแล้วเดี๋ยวเราปล่อยพี่มินขึ้นไปเลยมีจะขอพอเท่านี้โอเคแต่เดี๋ยวมินจะไปต่อนะคะงั้นไปก่อนนะเมย์รอตรงนี้เนาะโอเคเจอกันเดี๋ยวหนูดูอะไรตอนนี้เรา 2,000 แล้วครับเลยประมาณ 790 ก็เลยขึ้นทางแล้วนะอยู่นิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวพี่ไหนอ่ะพี่เห็นแว๊บๆอยู่ไปตามซีมาดิกูไม่ลงไปเลยเฮ้ยถอยนะเราไปทางหน้ารอสิงห์แล้วยังไงก็ต้องฟินขึ้นไหมเราจะถอดใจได้ตอนไหนใกล้ถึงขึ้นมาได้ครับเป็นเพราะร้อนเงินใช่ไว้990ไปต่อไปเลยตอนนี้น้องเมย์ก็ไม่ไหวแล้วขอเบรกที่2ไปต่อนะคะก็ไม่รู้เหมือนว่าจะได้สักกี่ขั้นไปต่อเรื่อยๆเริ่มเหนื่อยแล้วอันนี้ก็เลย 1,800 ขั้นมาแล้วนะนี่คือแบบโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยพอเดินขึ้นไปรอบ200 300เจอที่พักผมขอพักก่อนเลยไม่สนใจเลยเหนื่อยจริงพี่ตันก็ขึ้นมาแล้วครับดูดิฟิตมากแต่ละคนใกล้ถึงที่พักแล้วนะครับจะถึงที่พักของจีไทยอีกทีขอเดินก่อนครั้งนี้เราไม่ไหวแล้วนะคะเราหยุดที่ 2,200 ขั้นเดี๋ยวเราจะลงไปรับน้องเมย์กันแต่เนื่องจากว่าเราอ่ะขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาก็จะไม่มีกระสอบให้เราสไลด์ลงไปใช่ไหมเราก็ต้องเดินลงอย่างนี้พี่ทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ามาเขาวงพิจันก็คือให้พกกระสอบมาด้วยหรือพกอะไรก็ได้ที่มันแบบสไลด์ลงบันไดได้อ่ะหรือถ้าเกิดใจถึงจริงๆก็นั่งลงไปเลยถ้าเกิดกางเกงขาดก็คือต้องแบกหน้าต่อไปจนถึงขั้นสุดท้ายไปค่ะเราไปรับน้องเมย์กันมาแล้วค่ะมารับพี่มินไม่ถึงไหนอ่ะ2,200ขั้นเองไปได้ไปต่อได้แค่200ขั้นไม่ไหวแล้วมันขามากพี่ทำไว้นะถ้าตกลงไปหน้าใหม่แน่ๆหน้าใหม่แน่ๆเราต้องเดินแบบระมัดระวังที่สุดด้วยบันไดชันมากไปเจอกันข้างล่างค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอารมณ์จะถือไหนแล้วกลัวตกอย่างเดียวเลยครับอันนี้ขึ้น 2,800 ใช่ไหมเจอน้องแฟนคลับนะมาขอถ่ายรูปเฮ้ยให้เดินขึ้นต่อแล้วบายอันนี้เดินขึ้นต่อเหมือนกันปะโอเคครับพอเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะเจอแบบทางมันจะเอียงเลยมันไม่เหมือนแบบทางแรกๆที่เราเดินขึ้นมานะพอขึ้นมาข้างบนก็อากาศดีนะน้องมุ่งมาขอถ่ายรูปใครเดินกับน้องไปด้วยเลยทางอย่างฉันอ่ะเราก็ถึง1,000ขั้นแล้วเราเหลืออีก790นิดเดียวไม่ถึงพันเราก็ถึงแล้วดูเห็นบ้านเราปะไม่ใช่เจอบ้านเราอยู่ทางนี้ไม่ผมมองอ้อมโลกบ้าหรือเปล่าวะชายเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นแล้วนี่เราก็อีกสักเท่าไหร่ดีอ่ะเดี๋ยวอีกสัก300ป่ะอาตา300เหลือ400แล้วพี่นิวบอกว่าพี่นิวจะวิ่งโชว์ถือกล้องแล้วพี่นิวโอเคครับสัก3,300เราเจอกันเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กระสอบไปเพื่อเราต้องตามน้องเมย์ทำหมีแล้วมีกี่มีคนบอกว่าเฮ้ยถอยหน้ากำหลังคือข้างหน้าไม่ต้องจับถอยหลังกำหน้าเมย์ทิ้งด้วยทำไมมันปิดตรงราวตรงนี้ไปได้จับแล้วแต่ว่าเมย์ปล่อยไปเลยไปแล้วเฮ้ยเราก็ทำได้อย่างมันก็สรุปอยู่แล้วเดี๋ยวทำใหม่เนาะสู้มากเขาสู้มากค่ะให้เขาไปเลยครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวเห็นไหมจะถึงแล้วยี่สิบก้าวรู้เลยพักก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ตอนมาครบแล้วบ๊ายบายคนละครั้งมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึง3,790ขั้นแล้วเราพิชิตมาได้
เราพาไปดูมุมอื่นๆนะครับของที่นี่ไปนะครับไปก้าวลงขึ้นไปบอกได้คำเดียวว่าเหนื่อยดูหน้าก็รู้ได้ฝักได้ขนาดนี้อันนี้ก็คือเป็นเงินรางวัลของคนที่เหนื่อยยากลำบากเดี๋ยวเรายังไม่ได้บอกเลยว่าเราได้กี่ท่านอ๋อเหรอเราได้กี่ท่านที่ได้กี่ท่าน 4,400 ค่ะรวมขึ้นลงอันนี้คือนี่เลยเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ขึ้นไปสูงสุดมีซาเอาไปเลยค่ะแม่ที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเดินขึ้นของเขาวงพระจันทร์ของพวกเรานะคะเหนื่อยมากคือลิ้นปี่จะออกมาจากถ้าชอบเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย